สวัสดีค่ะอันนี้ก็กลับมาชิมเมนูอื่นตามสัญญานะคะตั้งใจจะมาชิมไก่ย่างภูเขาไฟนะคะแต่เรามาผิดเวลานิดนึงนะคะเรามาถึงเป็นช่วงกลางวันนะก็จะได้อาหารเมนูเป็นอาหารเมนูกลางวันเลยนะคะก็เมนูแรกที่ทางร้านเนี่ยเขาเสิร์ฟให้ก็จะเป็นสลัดนะคะผักก็เรียงน้ำย่อยได้ดีนะฮะแล้วก็เห็นไหมคะจะมีช้อนส้อมให้ด้วยแน่นะน้ำชาเย็นก็เป็นอะไรที่เราสั่งทุกครั้งแล้วนะคะที่เวลาที่เราไปร้านอาหารไทยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูเมนูนะคะว่าเด็ดแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวนะคะเนี่ยค่ะแค่เห็นรูปเห็นไหมคะผัดไทยกุ้งสดนะคะแล้วก็ผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วเห็นไหมคะผักที่เขาใส่เนี่ยไม่ใช่ป๊อปโคลี่เหมือนร้านทั่วไปนะเมนูผัดซีอิ๊วเนี่ยแบบถือว่าแตกต่างจากที่เราชิมนะในหลายๆร้านนะคะเห็นไหมคะแค่รูปก็กินขาดแล้วนะคะข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบก็หมูก็กรอบมากนะคะข้าวมันไก่นี่แบบเวลาชิมไปคำแรกนะคะอันนี้แหละนะคะข้าวมันไก่ริมทางของเมืองไทยเลยไก่ของเขานะคะก็จะแตกต่างจากของคุณน้องข้าวมันไก่ที่โปแลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นของแบบริมทางทั่วไปนะคะของเมืองไทยแบบนั้นนะคะเมนูสุดท้ายนะคะก็ตบท้ายด้วยเค้กนะคะก็จะเป็นรสชาติของชาเย็นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะโอเคส่วนบรรยากาศร้านนะคะก็เคยเสนอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็นานั่งชิวๆนะคะร้านนี้แนะนำนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ